เป็นคนให้ความรู้ก็ได้อาจจะคุณอ่ะตาลิบอุสตาดลิลอุสตาดบางทีนี่นักเรียนนี่อาจจะเป็นครูสอนบางเรื่องบางราวให้กับครูก็ได้อิซาอัดดัลฮุกูกอัลลตีอะลัยถ้าหากว่านักเรียนนี่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นสิทธิหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์กะมาอันตะตูรีดัลอุสตาดอันยะกูนอุสตาดลาบุดอันตะกูนอันตะตาลิบถ้าหากว่าเราต้องการให้อาจารย์นี่มีบุคลิกหรือรักษาสภาพของการเป็นอาจารย์ให้สมบูรณ์แบบเราก็ต้องทำหน้าที่การเป็นนักเรียนของเราให้สมบูรณ์แบบก่อนเช่นกันตาลิบัลอิลม์ลาบุดยุอัดดิฮุกูกซิตะอินดักซิตะฮุกูกวาญิบาตลาบุดตุอัดดีฮาสำหรับนักเรียนเนี่ยครับนักศึกษานี่มีสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัตินี่สำคัญนี่6ประการอัวลันมะอานัฟซิก1สิทธิต่อตัวของเธอเองอันตะนูยบิตะลับัลอิลม์รีดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราจะต้องมีการตั้งจิตนาเนียดของเราในการเรียนนี่ก็คือเพื่อแสวงหาความตุจาบิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอใครของอัลเลาะห์แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซานีมะอะซะมีลิก2สิทธิต่อเพื่อนข้างๆเราลาตุซาฮิบอิลลามุมินันอย่าคบอย่าคุกคีอย่าสมาคมอย่าเป็นเพื่อนนอกจากกับคนที่เป็นมุมินมาตุซาฮิบมันชอบดุคานยชรบัลคัมรมันยัสบมันยัชติอย่าไปคบกับพวกที่ดูดบุหรี่ไปจากกับคนที่กินเหล้ากับคนที่ชอบพูดจาหยาบคายด่าทออย่าไปคบลาตุซาฮิบมันลาตัลบัสอัลฮิญาบอย่าไปคบคนที่ไม่คุมฮิญาบคนที่ไม่คุมผมลานุซาฮิบมันยัสมะอัลกีนาอย่าไปคบอย่าไปเป็นเพื่อนกับคนที่ฟังเพลงลานุซาฮิบอิลลามุมินยะซีดมินอีมานิอย่าคบเพื่อนนอกจากคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินมันจะทำให้อีหม่านของเรานี่เพิ่มขึ้นไปด้วยฮักมะอัลมะกานแล้วก็ประการต่อไปครับสิทธิที่เราจะต้องให้กับสถานที่ที่เราเรียนอะลีฮิอัลอะมากินอัลมะซาญิดอัลมะดาริสคุลวาฮิดมินนาลาบุดยุฮาฟิซอะลัยฮานาบุดยุฮาฟิซอะลัยฮาญะมีอันสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือเป็นโรงเรียนนี่เป็นสิทธิที่เราทั้งหมดทุกคนนี่ครับจะต้องช่วยกันรักษาดูแลยาคุลมันดีลอัมซะห์บีซุมมายัรมีเอาทิชชู่มาแล้วก็สั่งขี้มูกแล้วก็ทิ้งไปตามทางเลยครับได้มั้ยไม่ได้ครับคุลวาฮิดมินนาลาบุดยะฮิสอะลานะซาฟะตัลมะกานทุกคนในพวกเรานะครับจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ที่เราเรียนอัลบะอ์ฟบางคนเนี่ยทําไงยักตุบเขียนบนโต๊ะวะฟิลจิดานติฟาฟะนังฮัตตะฟีนัฟซียักตุบบางคนเลยเถิดเขียนบนมือตัวเองบนเสื้อตัวเองนะห์นูนักตุบฟะกอตอะลัสซะบูระซะห์นะอ์มลันนะตุมซะห์ลากินอัลบะดันมายุมซะห์บางคนนี่สักที่ตัวมาบักมักานอะลาวัจฮัลอัรฎ์ตักตุบอะลัยฮิอิลลัลจัสดตะอริฟวัชมฮาซาฮะนะบางคนสักที่ตัวครับอันนี้ก็ว่าฟิลึกไปแล้วว่าที่ทั้งโลกทําไมไม่ไปเขียนไม่ไปสักไปสักที่ตัวตัวเองถ้าเขียนที่กระดานนี่ลบได้แต่ถ้าเขียนสักที่ตัวนี่ครับไม่ได้แล้วลบไม่ได้ลาบุดนุฮาฟิซอะลาอัลอะมากินอัลลาตีนัดรุสฟีฮาอันนี้จําเป็นครับจะต้องระวังรักษาเรื่องของความสะอาดในสถานที่ที่เราเรียนฮักมะอัลกิตาบประการต่อไปสิทธิที่เราจะต้องมอบให้ก็คือต่อหนังสือที่เราเรียนบาอ์ฎ์อัลกุตบอันตะตะคุซฮามัจญานันเอาฮัตตะลอตัชตะรีฮาลาบุดตุฮาฟิซอัลกิตาบลาตุกัตอ์วะลาตักตุบอะลัยฮิตุชัคมัตนะนะบางคนครับหนังสือที่ได้มานี่อาจจะได้มาด้วยฟรีแจกใช่มั้ยครับรัฐบาลแจกหรือบางอย่างนี่ต้องซื้อมาก็ไม่เป็นไรแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องระมัดระวังรักษาดูแลหนังสือของเรานี่อย่าไปฉีกอย่าไปขีดอย่าไปเขียนในเนื้อหาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี่ไม่ได้ยัรมิลกิตาบบางคนทิ้งเลยครับโยนเลยสอบเสร็จอาคิรัตดิราซะตัจิคุตุบฟิชชะวาริอหลังสอบเสร็จนี่เขาบอกว่าดันตามถนนนี่หนังสือโดนทิ้งขว้างหมดเลยเพ่นพ่านวัลลอฮ์ฟีตุลลาบลายัจิดุกิตาบนะตุลลาบฟิลอาลัมลายัจิดุกิตาบมายัจิดุลายัจิดุกิตาบวาฮิดما يجد كتاب وهذا عندهم كتب ما شاء الله نعم พวกเราบางคนนี่ไม่มีหนังสือเลยครับในโลกเรานี่โลกเรานี่มีเพื่อนเราบางคนนี่ไม่มีหนังสือครอบครองแต่พวกเรานี่อัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานหนังสือเรานี่ครับเยอะแล้วเราไปทิ้งไปขว้างแบบนี้นี่ไม่เหมาะสมไม่สมควรฮัก
خامس مع العلم هذا الذي تتعلم لابد تحفظ تراجع ประการที่5ก็คือสิทธิที่เราจะต้องมอบให้ก็คือกับวิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะต้องมีการท่องจํามีการทบทวนศึกษาเนื้อหาหนังสือที่เราเรียนอัสซาดิสฮักมะอัลมุอัลลิมมะอัลอุสตาซประการที่6ครับสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับบรรดาคณาจารย์ครูของพวกเราอัชริดมินกัลอุสตาซนะมาซายูริดมินกัลอุสตาซถามว่าครูนี่ต้องการอะไรจากพวกเราทุกคนนี่ครับต้องการแล้วต้องการให้เราโค้งคำนับจะชุดแล้วให้พวกเราสู้หยุดเขาไม่ต้องการไหมละไม่ครับจะชุบบุต้องการให้ด่าเขาไหมไม่ครับจะจะวัสดมาอัลอุสตาดลาอิฟราตวะลาตัฟรีเราจะต้องวางตัวของเราเนี่ยให้อยู่ระดับกลางกับอาจารย์ไม่ใช่เป็นการเลยเถิดในการให้สิทธิมากเกินขอบเขตหรือว่าหย่อนยานในการทำสิ่งที่ไม่สมควรยูรีดมินกันจะฮบต้องการให้เธอนี่มาเรียนจะสบัดดารสและก็ให้ฟังบทเรียนและก็ให้ท่องจำวาลิดะกัลฮะกีกีฮุวัลมุอัลลิมพ่อที่แท้จริงของเธอก็คือคนที่สอนเธอนะอัมฮุวัลลิยุอัลลิมะคือคนที่สอนเธอครับฟะลาบุตตะห์ฟะซะละฮาซัลฮักลากินวะศัฏแต่ว่าเราจะต้องรักษาสิทธิของท่านเหล่านั้นแต่ว่าจะต้องรักษาระดับมาตรฐานระดับกลางอย่าเลยเถิดและก็อย่าหย่อนยานจะอัดดัมมะอัลมุอัลลิมจะต้องมีมารยาทที่ดีครับต่อคุณครูยะนีมาซะฮันตะกอลไม่ได้เวลาเราอุสตาดอิชฮัดเรียกครูกิตะฮวะกิตะมายัสฮะเรียกครูเหมือนแมวนี่ครูครับครูครับครูครับมายัสฮะนยะกอลฮาดอันนี้ไม่ได้ครับทําไม่ได้นักเรียนจะทํากับครูแบบนี้ไม่ได้ไม่สมควรครับวะลาซะฮันตุนาดีบิอิสมิหรือจะเรียกชื่อตะกอลอับดุลกอดิรลาซะเอ้ยอีซาอับดุลกอดิรลาซะไม่ได้เรียกชื่อเลยไม่ได้เรียกว่าครูอีซาครูอับดุลกอดิรแบบนี้มารยาทซามมากครับไม่ดีเลยไอฎอนจะลาตะกอลอุสตาดขตอไอฎอนอุสตาดขตออุสตาดอับดุลกอดิรขตอ لماذا يا شيخ هقول خطا انت يا شيخ ما لك علاقه انت لماذا نعم หรือถ้าเราจะเรียกว่าอุสตาดอับดุลกอดิรแกบอกว่าผิดเหมือนกันขตอผิดเหมือนกันอุสตาดถามว่าทําไมถึงผิดจะกอลอุสตาดอับดุลกอดิรเขาต้องเรียกต้องเรียกละฮูบิลฟัฎลเขาต้องเรียกเวลาเรียกอาจารย์นี่ต้องเรียกว่าอุสตาซีคืออาจารย์ของฉันโอ้ครูของผมอับดุลกอดิรครูของผมครูนิทัศครูของผมครูอินยัสเป็นการให้สถานะอันทรงเกียรติแก่ครูลากินวัสฏมะอัลอุสตาซแต่จะต้องรักษาระดับกลางนะครับอย่าเลยเถิดมาตันฮานิลอุสตาซจะต้องไม่นอบน้อมโค้งคำนับกับอาจารย์นี่ไม่ได้ตะดอูละฮูعندما تصلي تقول اللهم اجزي خير الجزاء على ما علمني อันนี้ต้องขอดุอาเวลาหลังละหมาดนี่เราอย่าลืมบุญคุณของครูครับหลังละหมาดนี่ดุอาให้อาจารย์จากอัลเลาะห์ตะอาลานี่ตอบแทนในความดีที่ท่านได้สอนพวกเราทุกคนครับที่เป็นอาจารย์ของเรานะอัมฮาซาอกัลชัยตอดีมะอัลอุสตาซนี่คือสิ่งที่น้อยที่สุดที่เราสามารถที่จะทําได้กับครูบาอาจารย์ของพวกเราأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم